สวัสดีค่ะทุกนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบัีที่22สิงหาคมพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประจำปีการศึกษา2561เป็นวันที่4 วันนี้เวลาเก้านาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระลาปลดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จ พระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลประจำปีการศึกษา2561ณหอประชุมมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตาบลคลองหอําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นวันที่4 โดยในปีนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ขอประธานถวายปริญญาศิลปะดุษดีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยเพาะช่างแด่พระเจ้าบรมวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุทาภรพระเป็นการถวายพระเกียรติคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านศิลปกรรมไทยและยังทรงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถานโบราณวัตถุเพื่อให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติเห็นถึงความงดงามประณีตของงานศิลปก,กรรมของไทย ในวันนี้มีผู้ส่งคนวุฒิที่เข้ารับพระราชทานปริญญาเกียรติมา์จำนวน6รายมีผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัต,ะตะนะโกสินทร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทั้งระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงเช้าและช่วงบ่ายรวมจํานวน5,773คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีราชมงคลตะวันออกมีนโยบายบริหารงานที่มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคธุรกิจอุตสาหกรรมโดยได้พัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์รวมทั้งการสร้างนวัตรกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับไทยแลนด์4.0 ส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตให้สามารถก้าวสู่สังคมการประกอบการสร้างงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตรกรรมและงานสร้างสารรค์ที่มีคุณค่าสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีได้ดำเนินโครงการหลักสูตรบัณฑิตพันใหม่ตามนโยบายไทยแลนด์4.0และการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยตรวสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยจัดทำหลักสูตรร่วมกันและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพตามที่ได้กำหนดจากหน่วยงานภายนอกเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่ทำงานได้จริงตามสมรรถนะที่สถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรมต้องการ ในช่วงเย็นสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีพระราชทานพระราชบโพกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอมอพระบาทดังนี้ เวลา17.22น,น,น,นาทีสมเด็จพระนิธฐถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุม,มารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรดาพระราชบังดุสิทธิพระราชทานพระราชบัรกาศให้ในายสมเกียรติชอบผลประธานคณะกรรมการมูลนิธิสมานคุณหญิงเบญจาแสงมะลิและคณะกรรมการมูลนิธินำผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิประจำปี2562จำนวน6สาขาได้แก่สาขาพระสงฆ์สาขา ผู้บริหารการศึกษาสาขาครูภาษาไทยสาขาครูสังคมมศึกษาสาขาการศึกษานอกระบบและสาขาการศึกษาก่อนประถมามศึกษาเฝ้าและเฝ้าทูลอองพระบาทรับการถวายและรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติกับประกาศเกียรติคุณ จากนั้นพระราชทานพระราชบรมกาศให้บัตรหลวงอนุชาชัยเดชผู้อำนวยการองค์กรสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยนำซิสเตอร์ซีมอนา Mona, จากพระอารามคาเมลสาธารณรัฐฝรั่งเศสและคณะเฝ้าทูลองพระบาททุนกระทุนกระหม่อมถวายหนังสือเรื่องกว่าจะก,กำเนิดมิสซังสยามและหนังสือเกี่ยวกับพระสังฆราชลุยส์ลาโนซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นประมุกมิสซังสยามองค์แรกฉบับภาษาฝรั่งเศส สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรักติยราชนารีพระราชทานสัมภาษณ์ในรายการพิเศษวันมหิดลช่วยผู้ป่วยได้โอกาสโรงพยาบาลสิริราช วันนี้เวลาส6บนาฬิกาเจ็นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรคัตยราชนารีในฐานะทรงเป็นประธานจัดงานหารายได้เนื่องในวันมหิดลประจำปี2562าสเสด็จออกณพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีพระราชทานพระบรมรกาศให้รองศาสตราจารย์นายแพทย์นฤทธิกิจนรงรองคณะบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมและรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงรังสีมาวรนิตพักดีเดชา อาจารย์ประจำภาควิชาตจาักวิทยาคณะแพทยาศาสตร,ร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้ากราบทูลสัมภาษณ์และบันทึกวีดิทัศน์เพื่อออกอากาศในรายการพิเศษบันมหิดลซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดศิริราชกับความโปร่งใสเพื่อนำไรายได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้โอกาสของโรงพยาบาลศิริราช ในการนี้พระราชทานสัมภาษณ์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการแพทย์และการสาธารณสุขไทยที่ทรงห่วงใยสุขภาพของราษฎรและแนวทางการสืบสารพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิษที่จะเป็นแรงบันดาลใจแก่บุคลากรทางการแพทย์รุ่นใหม่ในการพัฒนาวงการแพทย์ไทยให้ทัดเทียมนานาอารยาประเทศ และพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ป่วยด้ยโอกาสและประชาชนชาวไทยให้มีพลังที่เข้มแข็งในการดำเนินชีวิตโดยการบันทึกวิดิทัศน์นี้จะออกอากาศในวันเสาร์ที่14กันยายน2562เวลา16นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีสำหรับผู้มีจิตศรทัทธาร่วมบริจาคได้ที่ สิริราชมูลนิธิโรงพยาบาลสิริราชและโรงพยาบาลสิริราชปิยะมหาราชการุณทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ สมเด็พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมมาหลวงราชสารินีสุริพัฒนมหาวชระราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปส่งเปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธาร,รณสุขประจำปี2562วันนี้เวลา14นาฬิก28นาทีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมมือสุทธานารีนาถปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒนมหาวชราราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุขครั้งที่14ประจำปี2562ณโรงแรมมิราเคอร์แกร,แรนด์คอนเวนชัน่นเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครในการนี้พระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณกระข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่นหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นโล่ประกาศเกียรติคุณคนดีสีสาธารณสุขและพระราชทานรางวัลชนะเลิศ การประกวดเรื่องเล่ารางวัลชนะเลิศการกลาสุนทรพจน์รวมพลังจิตอาสาพัฒนาคุณธรรมสังคมไทยเทิดไทยองค์ราชันการประชุมครั้งน,นี้จัดโดยคณะกรรมการ,กาการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธาร,รณสุขแก้วกัลยาสิขาไลัลร่วมกับมหาวิทยายลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัยสมาคมศิทยิ์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขและเครือข่ายชมรมจร,ริยธรรมกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ระหว่างวันที่21-22สิงหาคม2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและหน่วยงานสาธารณสุขด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เขา,าเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วยสมาชิกชมรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุขบุคลากรสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประมาณ1,200คนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมหน่วยงานคุณธรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาสร้างแรงบัน ด้านใจด้านคุณธรรมจริยธรรมอีกทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเององค์กรการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายจริยธรรม,รรมทุกภาคส่วนในงานได้จัดแสดงนิทศการ,รผลงานดีเด่นของหน่วยงานต่างๆอาทิโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ซึ่งเป็นกร่ายของโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่นโดยมีแนวทางการสร้างองค์กรคุณธรรม6ขั้นตอนเช่นกำหนดเป็นนโยบายหลักปแปลงคุณธรรมหลักเป็นจริยวัตรปฏิบัติ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและโรงพยาบาลมุกดาหารโรงพยาบาลคุณธรรมต้นแบบที่ยึดหลักซื่อสัตย์สามัคคีมีจิตสาธารณะกล้าสร้างสิ่งใหม่ในการขับเคลื่อนองคอ์กรให้เป็นต้นแบบให้เป็นต้นแบบอย่างต่อเนื่อง สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกสลมหาสังฆปริณายกทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา13นาฬิกา26นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสาังฆปริณายกเสด็จไปยังวัดพระศรีมหาธาตุบวรมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพมหานครในการประทานโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนแก่ แก่สำนักเรียนพระปริยติธรรมผนกธรรมดีเด่นประจำปีการศึกษา2561จัดโดยสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงเพื่อส่งเสริมสํานักเรียนและสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนนักธรรมและธรรมศึกษาดีเด่นซึ่งมีผู้สอบไล่ได้นักธรรมและธรรมศึกษาได้สูงสุด10อันดับของประเทศทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในปีนี้มีผู้เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนทั้งสิ้น90รูปและคน สำหรับการเรียนการสอนนักธรรมเกิดขึ้นตามพระดำริของสด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชรยานวโรรสสด็จพระสังฆราชพระองค์ที่10แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นการศึกษาพระธรรมวินัยในภาษาไทยเพื่อให้พระสงฆ์และสามเณรผู้เป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาสามารถศึกษาพระธรรมวินัยได้สะดวกและทั่วถึงอันจะเป็นพื้นฐานนำไปสู่สัมมาปฏิบัติตลอดจนเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไป ต่อมาสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมาหลวงชินวรสริวัรสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่11แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงพระดําริว่า การศึกษานักธรรมก็เป็นประโยชน์ไม่ใช่แค่เฉพาะพระสงฆ์และสามเณรดังนั้นจะมีพระดํารัตสั่งให้ตั้งหลักสูตรนักธรรมสำหรับคารวาดเรียกว่าธรรมศึกษาเพื่อให้คาระวะทั้งชายและหญิงสามารถเรียนรู้ธรรมะตามหลักที่ถูกต้องซึ่งจะช่วยส่งเสริมและดำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงสืบไป เวลา17นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงนพระวิหารวัดราชบดีสิทถิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่ามหากรุศลเพื่อจัดสร้างโรงพยาบาลจักสุบ้านแพ้วซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงรับไว้ในพระสังฆราชูปธมภมตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมการบริจาคทุนทรัพย เพื่อนำเงินที่ได้สมทบทุนในการก่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วโดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2558เป็นอาคารสูง9ชั้นที่มีความทันสมัยพร้อมต่อการให้บริการด้านจากักษุแบบครบวงจรประกอบด้วย ห้องตรวจจำนวน23ห้องศูนย์เลเซอร์ศูนย์เครื่องมือพิเศษที่ทันสมัยห้องผ่าตัด9ห้องและห้องประชุมทางวิชาการรวมทั้งมีศูนย์วิจัยเพื่อช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปรัรภมทางนี้เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ไม่ต่ำกว่าะ6 0 0ราย สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักสุบ้านแพ้วโดยบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสาขาบ้านแพ้วชื่อบัญชีโรงพยาบาลบ้านแพ้วกองทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักสุบ้านแพ้วเลขที่บัญชี745 0 3 3 3 1 7 1ขีดขีดสขีดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้วหมายเลขโทรศัพท์ 034 4, 4 1ส573หดส จากนั้นสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปาริณายกประธานพระบรมการให้พลตำรวจโทมนตรียิ้มแย้มในฐานะผู้จัดการนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยนำคณะผู้ดูแลผู้ฝึกสอนและนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยเฝ้าถวยายสักการะ เนื่องในโอกาสที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬายิงปืนชิงแชมป์โลกรายการ ISSF World Cup Rifle Pistol Rio de Janeiro BRA น้ณเมือง Rio de Janeiro สาพาันาธารณรัฐบราซิลระหว่างวันที่26สิงหาคมถึง3กันยายน2562เพราะความเป็นสุริมงคลก่อนที่จะทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันนำชื่อเสียงของทีมชาติไทยไปเผยแพร่แก่นานาประเทศทั่ว โอกาสนี้ได้ประทานพรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับคณะผู้ดูแลผู้ฝึกสอนและนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยในการเดินทางไปแข่งขันครั้งนี้ วันนี้ณพระลานพระราชวังดูสิทธิ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณนาบรโปรธกราบถอยกระหม่อมให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุนรกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันธษาสมเด็จพระนางเจ้าสุนรกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2562 โดยในเวลา17นฬิกา36นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระหา่รอมให้พลอากตรีสุดพิชัยสุนทรบุระอัญเชิญพระพุทธรูปศิลปะสมัยสุโขไทยยุคกลางปางมารวิชัย จากพระธินั่งอัมพรสถานไปปริสถานเป็นพระประธานในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสดิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสบันเฉลิมพระชุมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสดิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2562เพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิตและประเทศชาติและเวลา18นาฬิกา2นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดก,ก,ก,กระหม่อมให้ในอัธนิติติสัทธำหนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีมหามงคลดังกล่าว ในการนี้เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีลประธานสงให้ศีลพระสงฆ์191รูปสวดมาติกาจบแล้วผู้แทนพระองค์ทอดผ้าไตรยที่อาจสงแถวหน้า10รูปนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดกระดาษกระหม่อมให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทอดผ้าตรยจนครบ191รูปเสร็จแล้วพระสงฆ์191รูปสดปับ์ประกรผู้แทนพระองค์กรวดน้ำพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอารัธนาพระบริสพระสงฆ์191รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระบรมภาพมหากษัตริญาธิราชพระสยามเทวาธิราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุนทรกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรโดกระรากรม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์เพื่อพระราชทานแก่ผู้ไปร่วมพิธีด้วยเพื่อร่วมสืบสารพระราชาปณิธานธรรมราชินีของสมเด็จพระนงางเจ้าสุดิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อพิธีเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกกะ้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระอัญเชิญพระพุทธรูปศิลปะสมัยสุขโขทยัยยุคกลางป่ามรวิชัยกลับไปปริสถานนะพระที่นั่งอัภพรสถานพระราชบังดุสิตตามเดิม องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธร,รมสวดพระพิธรรมศพพลเอกประเรมตินสูลานนท์ วันนี้เวลา18นาฬิกา36นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้พลเอกไผบู์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมศพพลเอกประเคตินสุลานนนประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่สัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่2 6พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปีทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระราบดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและหลังจากทรงพระกรุณาโปรโดกระราบดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชะกุศลพระราชะทานศพในบารกครบ100วันแล้ว รัชไทมพระบรมราชานุญาตให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญตัติฝ่ายตุลาการหน่วยงานราชการรัฐวิสาหากิจเอก,กชนและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณ,ณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดิน องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาตามพระบรมราชโอบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จังหวัดลบบุรี วันนี้ช่วงเช้าที่โรงเรียนบ้านเขาขวางตำบลโค้งสลุงอเภพ,พัฒนานิคมจหับลบบุรีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีและคณะไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดําเนินการโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่สองและการปฏิบัติตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วย แผนพัฒนาโรงเรียนผลสมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาผลการปฏิบัติตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชนภาพของนักเรียนทุนและโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โอกาสนี้เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมกระบวนการสร้างความรู้ฝึกทักษะตามหลักวิชาการควบคู่คุณธรรมสู่ความพอเพียงที่นักเรียนมีส่วนร่วมโดยเฉพาะการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงได้แก่การจัดทำโครงการกองทุนอาหารกลางวันแบบการพึ่งพาตนเองอย่างครบวงจรอาทิการปลูกผักปลอดสารพิษ ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นตำบลหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมในการนี้ผู้บริหารสถานศึกษานำเสนอผลสำเร็จจากการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและโครงการที่กำลังดำเนินการในปีการศึกษา2562ซึ่งได้จัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยเน้นคุณธรรมด้านวินัยและจิตอาสาฝึกให้นักเรียนมีมารายาตามแบบไทยรู้จักใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และน้อมน้อมเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเหมาะสมทางนี้องคมนตรีอย่างเน้นย้ำกับผู้บริหารสารศึกษาทั้งสองแห่งให้ยึดปฏิบัติและดำเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานเพิ่มเติมว่า การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนสีด้านคือมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำม,มีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคม องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนเทศการครั้งที่20ณนศะูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาส วันนี้พลอากาศเอกชริดพุกผาสุของค์คม,มนตรีในฐานะประธานคณะกรรมาการบริหารโครงการสวนศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานเปิดงานชมสูนศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศาการครั้งที่20ประจำปี2562ัยกสณสวนศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาส ซึ่งสำนักงานกปอรอร่ร่มกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองและจังหวัดนราธิวาสจัดขึ้นระหว่างวันที่22-28สิงหาคม2562เพื่อน้อสมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอเน,นงมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมาหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตร และสมเด็พระนางจ้าสุนิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานแนวทางการพัฒนาไว้ ตลอด38ปีที่ศูนและน้อมนำแนวพระราชดำริการพัฒนาด้านต่างๆมาปฏิบัติจนประสบผลสำเร็จมีองค์ความรู้ที่หลากหลายเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ในลักษณะของพิพ,ธพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตปัจจุบันเป็นสูนย์ต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆซึ่งราษฎรนำความรู้ไปประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน โอกาสนี้องคมนตรีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดเกษตรกรต้นแบบจากพื้นที่ขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรองชนะเลิศอันดับสองอีกทั้งได้มอบรางวัลการประกวดผลผล,ผล,ผลิตทางการเกษตรสามรางวัลด้วยในงานมีนิศรศการเฉลิมพระเกียรติชุดสืบสารรักษาต่อยอดนิศรศการจากหน่วยงานต่างๆมาจัดแสดงและสาธิต อาทิการสาธิตการขยายพันธุ์พืชการแปลร,รูปเส้นใยพืชเช่นกระจูดหญ้าแฝกเตยปานันและการจำหน่ายผ้าฝ้ายทอมือของสมาชิกศิลปาชีพบ,บ้านต่อหลังการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลและโครงการฟาร์มตัวอย่างโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในยามวิกฤต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกร้าบรกระหม,ม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงแก่ผู้พิการและทุกพล,ลภาพนักสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง วันนี้นสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงแก่ผู้พิการและทุพพลภาพในมื้อกลางวันและมื้อเย็นรวมทั้งพระราชทานเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานถุงเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นและตุ๊กตาแก่ผู้พิการและทุพพลภาพด้วยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี พันปีหลวง12สิงหาคม2562โดยมีท่านผู้หญิงจะรุงจิตทีคระราชเลขานุการในพระองค์เสด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานไปเลี้ยงแก่ผู้พิการและทุพพลภาพจำนวน500คน ฐานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงเป็นหน่วยงานที่ให้การคุ้มครองสงเคราะห์ฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาศักยภาพคนพิการทุกประเภทอายุ18ปีขึ้นไปโดยขาดผู้อุปการะมีฐานะยากจนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและบางส่วนสามารถออกไปพึ่งพาตนเองได้โดยการจัดบริการด้านหนึ่งคืองานอาชีวบำบัดและฝึกพื้นฐานทางอาชีพเช่นงานสารเส้นพลาสติก เป็นกระเป๋าตะกระ้าและของใช้โดยมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าภายในสถานคุ้มครองและตลาดน้ำบางน้ำพึง่ง mm hmm. ผู้วัาชการจังหวัดปัตตานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ญาติสมาชิกอับดุลรอมันกาเจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ วันนี้เวลา10บนาฬิกาณบ้านเลขที่4 9ทับหหมู่4ตำบลกรุบีอำเภอกระเพาะจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายกราอศนวิสิ์วงผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ญาติสมาชิกอับดุลรอมันกาเจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ซึ่งสมาชิกอับดุลรอมันกาเจสังกัดกองร้อยอา,าสารักษาดินแดนอำเภอรกระเพอจังหวัดปัตตานีเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนประกบยิงบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรีบ้านคอกวัวหมู่ห้าตำบลปล่องหอยอำเภอรกระเพอจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่16เมษายน2562การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของกำลังพล อย่างหาที่สุดมิได้ราชวิทยาลัยจุลาพรจัดโครงการโรงพยาบาลจุลาพรธรรมสัญจรเพื่อสูยนการแพทย์พัทรมหาราชานุศนให้บริการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี วันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอเภมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีนายวิทูรัตน์ศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและนางมาริษาสมบัติบุญผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุลาภรเปิดโครงการโรงพยาบาลจุลาภร,ร์ธมรสสัญจรเพื่อศูนย์การแพทย์พัทรมหาราชานุสนรณ์รั้ังที่3ในโอกาสโรงพยาบาลจุลาภรณ์ครบ10ปีซึ่งจังหวัดจันทบุรีร่วมกับราชวิทยาลัยจุลาภร์และศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระ ระเกียดบ้านวังเมืองจัดขึ้นพระสนองพระปณิธานในสมเ็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรวรคตตยาราชนารีโดยมีพระไทยที่มุ่งมัน่นจัดตั้งโรงพยาบาลจุลาภรณ์ขึ้นในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีผู้ไปรับบริการ60รายโรคที่พบส่วนใหญ่เป็นโรคกล้ามเนื้อกระดูกและข้อโรคระบบทางเดินหายใจและโรคของตานอกจากนี้ยังมีผู้ไปรับการกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬาผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลพระปกเกล้า7รายและขอเป็นคนไข้ในพระอนุเคราะห์1รายคือเด็กชายธรรมอรไช่มาศอายุ5ปีป่วยด้ยวยโรคทางพันธุกรรม ทางนี้ราชวิทยาลัยจุลาภรณ์จะพิจารณาให้การดูแลตามความเหมาะสมต่อไปโอกาสนี้ได้เชิญกระเป๋ายาพระราชทาน,รราทานมาภใย้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จำนวน110ชุดด้วย คณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าบรมวงศ์เธอพอระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทธานารีนาศให้ทรงหายจากพระอาการปราชวนโดยเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิศิริมังคลานุสนรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจการดอกไม้ไปวถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมม,มือสุทานารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็วๆอทิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตหนึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลภูมิเรียงอำเภอชายยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเรือนนาตยาคีตติยากรทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพร,พรทุกวันตั้งแต่เวลา9ก้านาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิสดิสวภาเอกเอี่ยมสิลสวัสดีค่ะ